แกงไก่ใส่ฟักทองหอมแดงกระเทียมพริกตำ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 โขลกให้ละเอียดโขลกหอมพริกกระเทียมพอบุบๆไม่ต้องละเอียดมากจนเกินไปเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดและใส่พริกลงไปค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ที่ล้างสะอาดแล้วลงไปถ้าอยากให้น้ำซุปมีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นก็ใส่ขนอซุปไก่ลงไปครึ่งก้อนค่ะเติมน้ำอีกเล็กน้อยให้พอดีรอจนน้ำเดือดใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าต้มสุกเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะเมื่อไก่สุกเรียบร้อยแล้วชิมรสชาติให้พอดีหลังจากนั้นก็เติมฟักทองลงไปฟักทองสุกเร็วมากนะคะไม่ได้ต้มนานฟักทองเนื้อบางแต่รสชาติหวานมากๆเลยค่ะเมื่อฟักทองสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบแมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแกงไก่ใส่ฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ